ไปทุกคนโอ้โหสไลเดอร์ก็มาโอ้โหกอดกันลงสไลเดอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนสไลเดอร์ยังไงมันตกเนี่ยสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในแมปที่ชื่อว่าซาริโอออบบี้อะไรคือซาริโอจากการที่พี่นิวได้ไปหาข้อมูลเนี่ยซาริโอก็คือพวกตัวละครหรือว่าตัวการ์ตูนในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น Hello Kitty My Melody Bad Bad Maru คูโรมิกุเดธรรมะจะบอกว่าเยอะมากเลยนะคะมันเป็นชื่อเรียกนะคะของการ์ตูนน่ารักน่ารักในญี่ปุ่นนั่นเองแล้วคราวนี้เราก็มาอยู่ในแมปซาริโอออบบี้ถ้าเกิดมีคำว่าออบบี้เนี่ยแน่นอนค่ะต้องเป็นแมปกระโดดเดี๋ยวขยายแมปให้ดูนะว่ามันน่ารักขนาดไหนตัวการ์ตูนซาริโอนะคะหรือว่าตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในญี่ปุ่นเพียบเลยอย่างเช่นตัวนี้มันคือเจ้าเคโรนั่นเองนะทุกคนมันเป็นตัวการ์ตูนกบในญี่ปุ่นซึ่งมันเป็นกบที่ดูน่ารักไม่ได้ดูน่ากลัวแต่อย่างใดแต่ที่พิเศษคือในแมปนี้มันสามารถกระโดดไปด้วยแล้วก็อุ้มเพื่อนได้ด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยไม่มีใครเลยนะสักคนเดียวทีนี้จะพี่โอ้โหพี่คือรูปร่างใหญ่โตมากเลยชื่ออะไรพี่จอดคอหักมันอ่ะพี่อุ้มหนูได้ไหมพี่อุ้มหนูไปด้วยแล้วก็กระโดดไปด้วยได้ไหมถ้าเกิดอยากรู้ว่าจะอุ้มเพื่อนยังไงนะทุกคนนี่เราต้องคลิกไปที่ตัวเพื่อนแบบนี้นะฟึบนะแล้วก็กดคำว่าฮักนะคะแปลว่ากอดฟึบนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือเราเดินเองอ่ะเฮ้ยยังไงนี่ไงแล้วก็เหมือนกับว่าเราสามารถนี่กอดเพื่อนไปด้วยแล้วก็อุ้มเพื่อนไปด้วยนี่พากันกระโดดไปแบบนี้นะคะเฮ้ยจะบอกว่าน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าถ้าเกิดเรากอดเพื่อนไปด้วยแล้วก็อุ้มเพื่อนไปด้วยเนี่ยแล้วก็กระโดดไปด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงนะทุกคนนะอ่ะอันนี้นะแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนเรานะคะคือแบบว่านิ่งมากปกติดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยเขาต้องอุ้มแล้วนะทุกคนนะเออนะไม่ใช่เราอุ้มเขานะอ่ะโอเคไปแบบนี้กันเฮ้ยล่วงขอโทษดิเพื่อนถ้าเกิดเราตุยแล้วจะเป็นยังไงมาดูกันถ้าเกิดเราตุยเนี่ยก็แปลว่าเลิกอุ้มนะคะแล้วเพื่อนเราก็กระโดดไปนู่นแล้วนะไม่ได้สนใจเราเลยนี่นายไม่คิดจะอุ้มเราหน่อยเหรอแล้วจะมีใครแบบว่ามาอุ้มเราไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราลองกระโดดไปก่อนก็ได้นะทุกคนนะนี่มีแต่ตัวการ์ตูนซาริโอนะอย่างที่บอกนะว่าเป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะคือมันแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะตอนนี้เราก็กระโดดไปก่อนนะเพื่อแบบว่าเราไปเจอเพื่อนกลางทางแล้วเราก็แบบว่าไปขอให้เพื่อนอุ้มอะไรแบบนี้นะเฮ้ยรู้สึกว่าเราเจอเพื่อนคนนึงแล้วมานี่เลยเขาจะอุ้มเราไหมโอ้โหหน้าตาเหมือนไปโกรธใครมานี่เธอไม่ได้โกรธใครใช่ไหมอ่ะพี่นิวก็เลยบอกเพื่อนคนนี้ไปว่าเธอกอดฉันได้ไหมกอดกันแล้วก็กระโดดกันนะอาจจะเป็นคนที่หน้าตาโหดแต่ว่าอยู่ในโหมดมุ้งมิ้งก็ได้ขอเพื่อนกอดก็ได้อ่ะมาจ้ะปึ๊บนี่เราขอเพื่อนกอดแล้วกอดไหมเพื่อนกอดไหมนุ่นเพื่อนเห็นคู่นั้นไหมน่ะน่ะคู่นั้นคือแบบว่ากอดกันไปด้วยแล้วก็กระโดดไปด้วยเอาล่วงไปแล้วล่วงคู่เลยคราวนี้รู้สึกว่าเพื่อนเราไม่ตอบสนองเลยอ่ะเอาแหละเดี๋ยวเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นดีกว่านะกับคนนี้ก็ได้ไหมคนนี้ก็ได้เอ้ยยังไงมีคนขอเราอุ้มแล้วนี่โอเคคือยังไงนี่ไงกอดกันแล้วไปเลยแล้วคราวนี้นะเราก็จะโดนเพื่อนกอดนะคะความจริงอ่ะมันแปลว่ากอดนะไม่ได้แปลว่าอุ้มแต่มันก็เหมือนกันแหละเอาแหละคราวนี้เราก็สบายเลยนะคะเราไม่ต้องแบบว่าเล่นเองนะเพราะว่าเราโดนเพื่อนอุ้มไปนะคะทุกคน เราก็ไม่ต้องกดกระโดดเองนะนี่เป็นไงสบายป่ะรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้จะพาเราตุยไหมนะหรือจะบอกว่าเขาก็กระโดดคล่องอยู่เด้อเอาไปจ้าเฮ้ยกระโดดเก่งอ่ะเพื่อนบอกเลยว่าเพื่อนคนนี้กระโดดเก่งนะเป็นไงสเต็ปดีสเต็ปดียังไม่ตุยยังไม่ตุยมาเอาใจช่วยกันนะว่าจะตุยเมื่อไหร่ อาจจะไม่ตุยก็ได้นะอ่ะตอนนี้นะพี่นิวก็ถูกเพื่อนคนนี้อุ้มอยู่นะไปจ้าเอ้ยกระโดดเก่งอ่ะเพื่อนเพื่อนโอเคอะไรเพื่อนนะแล้วตอนนี้เราก็เพื่อนไม่นะเราต้องแยกจากกันนี่ค่ะก็กอดกันใหม่นะทุกคนเฮ้ยจะบอกว่าเพื่อนคนนี้คือแบบว่ามั่นคงในรักมากเลยนะถึงแม้ว่าจะเลิกกอดกันแล้วแต่เธอก็กลับมากอดเราใหม่เอายังไงอะเพื่อนเป็นไรอะเพื่อนโอเคปะเนี่ยช็อตฟิลปะเนี่ยขยับโอเคขยับแล้วตอนแรกก็นึกว่าน้ำมันหมดนะคะไม่ยอมเดินต่ออะไปเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราก็กระโดดมาบนตุ๊กตาอะไรอะเหมือนกระต่ายอะแต่มันชื่ออะไรใครรู้จักเจ้าตุ๊กตาตัวนี้หรือว่าการ์ตูนตัวนี้คอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าตัวการ์ตูนซาริโอที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยเพื่อนไม่นะเอาใหม่เพื่อนเอาใหม่เราจะไม่แยกจากกันเราจะกอดกันตลอดไปโอเคไหมเพื่อนแล้วเพื่อนก็ส่งอีกรอบหนึ่ง
ไม่มีใครแบบว่าลดละความพยายามนะไปเลยเพื่อนมาลุ้นกันเนี่ยว่าจะตกไหมเนี่ยโอ้โหคือจะบอกว่าตรงนี้หวาดเสียวมากเฮ้ยได้อยู่ไปทุกคนโอ้โหสไลเดอร์ก็มาโอ้โหกอดกันลงสไลเดอร์เฮ้ยเพื่อนสไลเดอร์ยังไงมันตกเนี่ยอาจจะแบบว่าสไลเดอร์ลื่นจัดนะเลยเถิดไปหน่อยเห็นว่ามีตุ๊กตาซาริโอเต็มไปหมดเลยนะฮะพากันตุยแล้วคราวนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคราวนี้นะฮะเราแบบว่าขอเพื่อนกอดบ้างดีกว่านะมาเดี๋ยวพี่นิวกระโดดเองไปแล้วเราก็กอดเพื่อนนะเราจะไม่ยอมว้าขอโทษเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนตุยแต่เราไม่ตุยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคนะโอเคเอาใหม่นะเพื่อนเราจะไม่พลาดอีกต่อไปนะเราขอโทษเห็นว่าเลเซอร์มันใหญ่เดี๋ยวมันก็ใหญ่เดี๋ยวมันก็เล็กมาไปกันต่อนะอันนี้คือแบบว่าเราก็ห้ามโดนเลเซอร์ที่มันเรืองแสงอะทุกคนเอาแหละเราสัญญาว่าเราจะกอดเธอไม่ปล่อยเราจะไม่ยอมตุยนะไปค่ะยังไม่ตุยแล้วก็มาเจอก้อนเมฆก้อนเมฆน่ารักมากอะปุกปิกมากโอ้โหเพื่อนนี่สวยแล้วเพื่อนคือมันต้องเสี่ยงทายอะจะไปสีชมพูหรือสีม่วงดีเพื่อนเอาสีอะไรเอาสีม่วงแล้วกันนะเอ้ยโหอะไรกันเนี่ยแล้วคราวนี้เพื่อนก็ขอเราอุ้มบ้างนะโอเคไปจ้ะผัดกันอะตอนนี้นะโอเคเฮ้ยรู้ได้ไงอะเอ้ยเพื่อนนี่นายมีตาวิเศษหรือเปล่าเธอรู้ได้ไงว่าจะไปประตูไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาตุยนะตุยไปจ้าจะว่าไปเพื่อนเราก็เล่นเก่งเหมือนกันนะเพื่อนระวังด้านล่างด้วยนะมันหมุนเพื่อนจะโดดยังไงอะไม่นะเฮ้ยเขาหายไปแล้วอะเอาทำยังไงล่ะคราวนี้ปล่อยเอามาแล้วทุกคนตกใจเบิร์ดอะไม่เดี๋ยวครั้งนี้เรากอดนายเองโอเคเราจะพานายไปตอนแรกนึกว่านายออกจากแมปไปแล้วโอ้มันหมุนไวมากเลยเพื่อนเฮ้ยมันโดนได้โอเคมันโดนได้ตอนแรกนึกว่าโดนไม่ได้นะเอาไปเพื่อนนะเฮ้ยมันลื่นโอ้โหนี่อะไรเนี่ยรู้สึกว่ากระโดดเป็นรูปหัวใจเหรอเนี่ยโอ้โหโอเคไปกระโดดเป็นรูปหัวใจเลยนะคะดูดีนะทุกคนนะไปค่ะฮึบโอเคเราจะไม่ตุยต้องกระโดดไปทีละสเต็ปนะจะข้ามไม่ได้เดี๋ยวล่วงโอเคไปอันนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยอ๋อก็เป็นรูปหัวใจเหมือนกันเดี๋ยวนะทำไมมันดูแบบไกลเหลือเกินแป๊บนึงนะฮึบมันก็ได้อยู่เพื่อนเราจะไม่ล่วงเราสัญญาเราจะกอดนายไม่ปล่อยเราจะไม่พานายล่วงแน่นอนโอเคไปโอ้โหอันนี้คือแบบว่าเป็นเส้นแบบเล็กมากอะไปจ้ะรีบเลยให้ไวถึงแล้วเย้ yeah. มีเพนกวินด้วยอะเพนกวินอย่างน่ารักไม่รู้มันมีกี่ด่านนะทุกคนนะแต่เราก็กระโดดมาได้ครึ่งทางแล้วมั้งหูจะบอกว่าเป็นลายซาริโอน่ารักมากโอ้โหโอเคเข้าไปเลยใช่เลยทุกคนมันคือเขาวงกตแล้วเราก็ต้องแบบว่าหาทางออกอ้าวมาถึงก็เจอทางตันเลยงั้นเราก็มาอีกทางนึงแล้วกันนะอันไหนทางออกว่ะใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมใช่แหละเพราะว่ามันจะออกแล้วฮ่าเจอแล้วทางออกคิดว่าใช่นะเจอทางออกนะทุกคนนะไปจ้าอ้าวทำไงอ่ะเดี๋ยวคืออะไรทุกคนดูนะคือตรงเนี้ยมันโล่งไปเลยจะข้ามไปยังไงหรือว่าเราต้องมาคุยกับกระตุยเหรอโอเคลองคุยดูดิอ๋อมันบอกว่าสะพานข้ามเป็นแบบมองไม่เห็นพอมามองใกล้ๆถึงเห็นโอเคตอนนี้เพื่อนเราขอกอดนะคะโอเคคิดว่าเพื่อนเราเพื่อนเราเห็นนะคะนี่ไงมันจะเป็นเหมือนสะพานล่องหนนะทุกคนนะยังไงจ๊ะโอเคโอ้ยเพื่อนเราเก่งมากไปต่อเลยเพื่อนกระโดดไปเลยจ้าอย่าล่วงนะเฮ้ยเกือบเหมือนกันฮึบตอนนี้เราถูกกอดอยู่นะไปจ้าคือจะบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเราก็สบายสบายนะสามารถพักได้ไม่ต้องแบบว่ากดเล่นไม่ต้องกดกระโดดนะเพื่อนเรากระโดดให้เลยจ้ามาถึงสะพานมรณะเพื่อนเราเก่งมากแสดงว่าเพื่อนเราดูเป็นนะเนี่ยโอเคเก่งมากเพื่อนอันต่อไปสีอะไรสีเขียวไม่น่าใช่หรือเปล่าเอาสีเขียวใช่จะบอกว่าหวาดเสียวมากเลยนะจ๊ะเพื่อนระวังนะไปจ้าอึ๊บโดดไปเลยจ้าโอเคอุ้ยจะบอกว่าลายน่ารักมากทำไงกระโดดข้ามกำแพงฟึบอ๋อเขาเรียกว่ากระโดดอ้อมนะไม่ใช่กระโดดข้ามอันนี้นะคะเราก็ต้องกระโดดไปบล็อกสีแดงเฮ้ยเพื่อนเก่งไงบอกเลยว่าเพื่อนเก่งเก่งมากเพื่อนเก่งมาก you so cool อ้าวเจอสไลเดอร์อีกแล้วอย่าสไลเดอร์ไกลนะเพื่อนนะค่อยๆเด้อเดี๋ยวล่วงโอเคเฮ้ยจะบอกว่าเพื่อนเราระวังมากอุ้ยมีหัวใจด้วยอะหัวใจ8บิตน่ารักมากไปต่อเลยเพื่อนจะบอกว่าเป็นการเล่นแมปกระโดดที่สบายมากเลยนะเพราะว่าเราถูกเพื่อนกอดไว้แล้วก็ถูกเพื่อนอุ้มไว้เราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเนี่ยทุกคนดูเอาไปต่อเลยเพื่อนอย่าหยุดจ้าไปต่อจ้าอ้าวหยุดทำไมอะอย่าบอกนะว่าเพื่อนเราน้ำมันหมดอีกแล้วฮะเพื่อนเราบอกว่าไปก่อนนะบ๊ายบายแล้วพี่นิวก็บอกว่า
ไม่อย่าไปเขาไปแล้วไม่นะไม่เหมือนคนอกหักเลยโอ้อารมณ์เหมือนคนอกหักเลยอะโดนทิ้งกลางทางแล้วเราก็มาเจอคิตตี้ใส่ชุดสีชมพูโอ้โหคิตตี้จะบอกว่าคิตตี้ก็น่ารักอยู่แล้วเนี่ยยังมาใส่ชุดสีชมพูอีกยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยบอกเลยว่าเป็นแบบที่กระโดดไปแล้วก็เห็นถึงแต่ความน่ารักเฮ้ยเรามาเจอเพื่อนกลางทางแล้วโอ้จะบอกว่าเพื่อนคนนี้หล่อมากเลยฮักมีฮักมีกอดฉันหน่อยจ้ากอดฉันหน่อยจ้าว่าแต่เพื่อนขำอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะไม่เขาบอกว่าไม่เนี่ยเขาบอกว่าไม่นะคะปฏิเสธแบบไร้เยอะใหญ่มากเราผิดอะไรอ่ะอ๋ออย่าบอกนะว่านี่คือแฟนนายอ๋อนายมีแฟนอยู่แล้วนายก็จะกอดแฟนนายใช่ไหมอ้าวไม่น่าใช่แหละอ้าวไปแล้วล่วงด้วยแล้วเราก็มาเจอบัวลอยไข่หวานนะจ๊ะนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันคือขนมหรืออะไรเหมือนกับว่าเป็นเม็ดกลมๆนะหลายสีมากอยู่ในถ้วยจะว่าไปมันก็ดูน่ากินนะบัวลอยไข่หวานปะเนี่ยทุกคนจะบอกว่าระยะทางมันอีกไกลแสนไกลนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะในแมปที่ชื่อว่า Mario Obby นะคะมันก็จะมีแบบว่าตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักญี่ปุ่นเต็มไปเบิดแถมแบบว่าในแมปนี้ยังสามารถกอดเพื่อนด้วยแล้วก็กระโดดไปด้วยกันได้นะแต่รู้สึกว่าพอพี่นิวเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยเริ่มไม่มีเพื่อนแล้วนะไม่มีใครให้กอดเลยถือว่าเป็นแมปกระโดดที่น่ารักแล้วก็แปลกดีนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเส้นชัยเนี่ยน่าจะประมาณ20ปีนะน่าจะถึงนะทุกคนก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะกับแบบนี้สนุกมากจะตุยมั้ยเนี่ยโอ้โหตุยเลยนี่ถ้าเกิดเรามีเพื่อนมาด้วยเนี่ยแล้วเราถูกเพื่อนกอดไว้อ่ะเราก็คงจะสบายกว่านี้ใช่มั้ยหรือว่าเราควรรอเพื่อนดีแต่ดูแล้ววังเวงมากไม่น่ามีเพื่อนมาสักคนI don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't